รถเร็ว107นะฮะกำลังเข้าสู่สถานีดอนเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ก็ประกาศให้ผู้โดยสารเตรียมตัวขึ้นชันชลานะฮะต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางเด่นชัยนะฮะสำหรับขบวน107นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ได้หัวรถจักรอะไรทำขบวนนะฮะแต่เท่าที่พี่นัดดอนเมืองสเตชันเช็คล่าสุดนะฮะตอนนี้คือ107ก็ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คิดว่าน่าจะเข้าดอนเมืองในเร็วๆนี้นะครับเราเห็นแสงไฟมาแล้วนะฮะก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานก็น่าจะเข้าสู่สถานีดอนเมืองนะครับกรุงเทพอภิวัฒน์ดินชัยนะฮะแสงไฟมาแล้วนะฮะมาลุ้นกันนะครับว่าได้รถจักรอะไรทำขบวนนะฮะมีประกาศนะครับว่าขบวนรถเร็ว112นะฮะล่าช้านะครับเท่าที่พี่นัทกับพี่เม่นเช็คล่าสุดนะฮะก็ขบวน112จากดินชัยนะฮะก็จะมาถึงกรุงเทพอภิวัฒน์ประมาณเที่ยงคืนนะครับเหตุผลเกิดอุบัติเหตุรถเร็ว109ชนกับรถบรรทุกแบ็คโฮนะฮะที่สถานีชุมแสงนะครับทำโดยรถจักรฮิตาชิ4508นะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ทำให้พขร.หรือว่าพนักงานขับรถไฟนะฮะเสียชีวิตนะฮะก็มีเสียชีวิต1รายนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะก็ทำให้ขบวนรถสายเหนือนะฮะล่าช้าหมดเลยนะฮะตั้งแต่ขาขึ้นเมื่อวานจนถึงขาล่องวันนี้นะฮะตอนนี้107กำลังเข้าสู่ชานชาลาแล้วนะฮะทุกคนเสียงไฟเข้าแล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้รถจักรอะไรทำขบวนนะฮะเป็นรถจากอัลสตอมนะฮะอัลสตอมหมายเลขไหนนะครับมาดูกันนะฮะอัลสตอมหมายเลข4107นะฮะทำขบวนรถเร็ว107นะฮะจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปสถานีเด่นชัยนะฮะในค่ำคืนวันนี้นะครับมีตู้โถงด้วยนะฮะนำมาเป็นตู้สัมภาระนะฮะตู้โถงวันนี้ผมก็เพิ่งนั่งกับขบวนรถนำเที่ยว921926นะฮะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะฮะทุกคนวันนี้107นะฮะพ่วงตู้สัมภาระมา2ตู้เลยนะครับทุกคนยาวๆนะฮะแล้วก็พ่วงตู้แอร์มาด้วยนะฮะ2ตู้สุดท้ายเป็นตู้แอร์นะครับได้เวลาออกแล้วนะครับสำหรับขบวน107นะฮะขบวน107นะฮะเมื่อออกจากสถานีดอนเมืองแล้วนะครับจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรังสิตอยุธยาชุมทางบ้านภาชีเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับเ
ถจากอัสตอมเลขเครื่องนะฮะ4107นะครับอันนี้เป็นห้องของพรร.นะฮะพนักงานรักษารถนะครับผู้โดยสารเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นตู้นั่งพัดลมชั้น2นะฮะทุกคนแล้วก็มีตู้ชั้น3นะฮะวันนี้ผู้โดยสารค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่107นะฮะกรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยนะครับ2ตู้สุดท้ายเป็นตู้แอร์นะครับไปแล้วนะครับขบวน107นะฮะกรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยนะฮะขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวน107ในค่ำคืนนี้นะฮะเดินทางโดยสวัสดีภาพและถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับ